วายหลวงตาแพทย์ครับแล้วก็อีกก็พันช่างวัดครับพันแก1กิโลเห็นไหม1กิโลนั่นนี่1กิโล1กิโลมองมานี่1กิโลห้าบาทเข้าตำหนองกระปากได้แล้ว5บาทนั่นนั่นนี่นะปวดขาก็ปวดเราก็มีคนเราเอาเข้ามาวางแล้วไหว้วางแล้วไหว้แล้วออกนู่นด้านนั้นไหว้แล้วออกไหว้แล้วออก
มา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 เข้ามาไหวนะครับจับได้ไหมได้ได้ตาวันนั้นอ่ะเช็คดีพอใจพอใจฟังพอใจแล้วไปหามาอีกวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันว่างสำหรับการงานทั้งหลายแล้วก็ให้หมุนใจเข้าสู่ศีลสู่ธรรมในวันว่างเช่นนี้ศีลธรรมนั่นแหละเข้าสู่ใจเมื่อศีลธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจจะเยือกเย็นการแสดงออกในกิริยาต่างๆออกจากใจจะเป็นสิ่งที่สมัครสมานนุ่มนวลต่อกันนะถ้าปล่อยให้กิเลสออกแสดงและมีแต่ฟืนแต่ไฟดีดิ้นกันตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้ว่างในวันใดวันหนึ่งสำหรับทางศาสนาต่างๆเขาก็มีวันว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับพุทธศาสนาเราก็มีวันว่างคือวันพระวันโกนแปดเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันว่างสำหรับพุทธศาสนาทีนี้เมื่อว่างในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มีโอกาสที่จะสร้างความดีได้เช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆนั้นพากันมีศีลธรรมภายในใจบ้างนะถ้ามันมีศีลธรรมนี้ควายคว้าทั้งนั้นจิตใจไม่ว่าจะเป็นจิตใจของผู้ใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามไม่มีสาระอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมเข้าเป็นหลักใจถ้ามีธรรมเป็นหลักใจไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่พระและฆราวาสมีศีลธรรมไปตามขั้นภูมิของตนตามเพศของตนแล้วก็ให้เกิดความสงบร่มเย็นธรรมไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมามีแต่คุณล้วนๆล้วนๆกิเลสนั่นเป็นสิ่งเพลิดเพลินและเป็นข้าศึกเป็นฟืนเป็นไฟแทรกไปกับความเพลิดเพลินนั่นคือกิเลสความเพลิดเพลินเป็นเหยื่อล่อความทุกข์ที่เป็นผลจากความเพลิดเพลินนั้นมันมากลับมาเผาหัวใจเรานี่คือกิเลส กิเลสกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวกันถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกกิเลสก็จะสงบตัวไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วเตลิดเปิดเปิงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้สมบัติอะไรๆจะมีมากน้อยก็เป็นแต่เพียงความคาดความหมายเป็นอารมณ์ของใจแต่หลักจริงๆที่จะให้ใจได้ยืดเหนี่ยวเป็นที่อบอุ่นนั้นคือธรรมแล้วไม่มีในใจก็ร้อนคนเราถ้ามีธรรมภายในใจแล้วจะเยือกเย็นเพราะฉะนั้นสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในคือธรรมได้แก่ความดีงามทั้งหลายนี่เป็นคู่กันสมบัติภายนอกคือเงินทองเข้าของทิ้งขานบริวารต่างๆเรียกว่าสมบัติภายนอกเราต้องได้อาศัยเขาเป็นความจำเป็นทั่วโลกดินแดนสมบัติภายในนี้โลกไม่ค่อยได้สนใจ เพราะฉะนั้นโลกถึงจะมีอะไรมากมายเต็มแผ่นดินก็ตามจึงหาความสุขไม่ค่อยได้กันและหาไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มร้อน ว่าบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญด้วยสิ่งก่อสร้างอิฐปูนหินทรายถนนหนทาง สินค้านานาชนิดพอเป็นเครื่องหลอกใจเท่านั้นเองก็เพลินไปตามสิ่งนั้นเสียหาความสุขเป็นหลักใจไม่มีเลยถ้าไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจแล้วอยู่ที่ไหนสบายสบาย ใจเป็นธรรมเป็นของเลิศเลอเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับใจอย่างยิ่งทีเดียวขอให้พากันน้อมธรรมเข้าสู่ใจ
้ามีธรรมในใจจะมีการยับยั้งได้คนเราถ้าไม่มีธรรมแล้วเตลิดเปิดเปิงเหยียบแต่ขั้นเร่งตกเหวตกบ่อไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวถ้ามีธรรมแล้วก็มีเบรกห้ามล้อไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงหากห้ามกันไว้พอสมควรเราก็มีส่วนดีที่เป็นชิ้นเหลืออยู่ภายในตัวของเราธรรมนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีมาตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกนี้ไม่ได้น้อยๆนะมากที่สุดเลยก็คือธรรม สอนโลกนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นท่านเสวยบรมสุข ตลอดมาแล้วนำธรรมที่เลิศเลอนั่นมาสั่งสอนสัตว์โลกแม้มันยึด ได้อย่างท่านก็ตามขอให้ยึดแบบลูกศิษย์มีครูเดินตามครูตามอาจารย์ มีอาจมีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวแล้วเราก็จะมีความสุข ความเย็นใจที่สำคัญที่สุดในโลกนี้มีอะไรเราส่วนรากโลกจะมองเห็นตั้งแต่วัตถุต่างๆเต็ม ท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วโลกดินแดนมีแต่วัตถุนี่เป็นอารมณ์ของใจไม่ใช่ธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอารมณ์ที่ให้เป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนให้ดีให้ดีดิ้นไม่หยุดไม่ถอยแต่อารมณ์ของธรรมภายในใจนี้จะไม่ดี มีมากมีน้อยรู้เท่าทันไม่หลงเทินจนลืมเนื้อลืมตัวตกเหวตกบ่อไปคนมีธรรมย่อมยับยั้งตัวไว้ได้ดี ธรรมนั่นคือความเลิศเลอนั่นแหละไม่ได้มากก็ให้เขามายึดภายในจิตใจเรา วันหนึ่งวันหนึ่งควรจะได้ระลึกถึงธรรมไม่มากก็ให้ได้น้อยเข้าเป็นเครื่องระลึกในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่นี้มีแต่กิเลสเอาไปถลุงซะหมดกิริยาของจิตที่คิดตกใดแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสเอาไปถลุงถลุงเราขาดทุนไปเรื่อยๆไม่มีกำไรบ้างเลยคำว่ากำไรไม่อยากจะพูดว่าไม่มีแต่ความร่มจมไปเรื่อยๆทั้งที่ตัวเองก็เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงทั้งเขาทั้งเราตื่นโลกตื่นสงสารว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญไปดูตั้งแต่วัตถุภายนอกหัวใจเป็นฟืนไฟเผาไหม้อยู่ในหัวอกทุกคนไม่ได้ดู ทำท่านดูหมดท่านรู้หมดอะไรร้อนอะไรเย็นสิ่งที่กิเลสผิดขึ้นมานั่นแหละพาให้รุ่มร้อนสิ่งที่ทำผิดขึ้นมาภายในใจพาให้ร่มเย็นพากันจำเอาไว้นะธรรมเป็นของจำเป็นมากเฉพาะชาวพุทธเราอย่าห่างเหินนะถ้าเหินห่างเหินจากธรรมสำคัญตนถึงขนาดที่ว่าจะเหินเดินฟ้าก็จมทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมมีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนสบายสบายนี่เราก็เคยยกตัวอย่างให้พี่น้องหลายทราบตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันผู้ที่หาความสุขเจอคือใคร คือผู้บำเพ็ญธรรมธรรมะบำเพ็ญธรรมมีหลาย ขั้นหลายตอนผู้บำเพ็ญธรรมให้ถึง ความเลิศเลอของธรรมจริงๆอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบสบายนั่นแหละบรมสุขอยู่ที่ใจของท่านพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายเป็นบรมสุขโลกทั้งหลายมีแต่มหันตทุกข์เต็มตัวเต็มตัวเต็มหัวใจทุกคนแต่ท่านมีเป็นบรมสุขภายในจิตใจนั่นคือธรรมครองใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นสุขตลอดเวลานี่ย่นเข้ามาผู้สอดแสวงหาธรรมประเภทนั้นส่วนมากถ้าเป็นพระก็ชอบจะอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมกำจัดกิเลสที่เป็นฟืนไฟพาให้คึกให้กระนองภายในจิตใจให้กระจายออกไปกระจายออกไปทำขึ้นครองใจมีความสงบเย็นนั่นท่านอยู่ในป่าในเขาท่านก็เย็นนั่นแหละผู้หาความสุขเจอความสุขตั้งแต่พื้นถึงความสุขที่เป็นบรมสุขส่วนมากมักจะอยู่ในที่สงบสงัดนี่คือท่านผู้ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานเพื่อความสงบใจเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานในใจจริงๆแล้วท่านก็เป็นนักบวชด้วยเป็นผู้นำหน้า
ในการสอดแสวงหาความสุขและการปราบปรามกิเลสทั้งหลายที่เป็นตัวภัยต่อหัวใจแต่ละรายละท่านพยายามอยู่ในป่าในเขา วันหนึ่งวันหนึ่งใจกับธรรมอยู่ด้วยกันด้วยกันมีแต่ความสุขความรื่นเริงบันเทิงในธรรมไม่มีทางเสียหายเหมือนความรื่นเริงบันเทิงไปตามกิเลสซึ่งนำความเสียหายมาติดตามเรามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะหนึ่งท่านอยู่ในป่าในเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราเห็นได้ชัดตามตำรับตำราซึ่งเป็นหลักความจริงองค์นี้สำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นขั้นขั้นขึ้นไปแห่งธรรมและเป็นขั้นขั้นแห่งความสุขความเจริญภายในใจของท่านจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเรียกว่าละอรหันต์นั่นแหละอนาคาแล้วก็อรหันต์กิเลสสิ้นไปจากใจนั่นท่านสอดแสวงหาความสุขภายในจิตใจแล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลกดังสาวกทั้งหลายท่านสอนโลกที่เฮาเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือสังฆังสังฆังกัจฉามิพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อดาบุญของโลกโดยสมบูรณ์บุญญาเขตต่างโลกัสสะไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนั่นท่านสอดแสวงหาได้แล้วก็มาสอนพวกเราเราเข้าป่าเข้าเขาบำเพ็ญตนเหมือนท่านไม่ได้ก็ให้อยู่แบบลูกศิษย์มีครูมีอาจารย์คอยฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากท่านนำไปปฏิบัติให้คอยบังคับจิตใจของตัวเองจิตใจนี้มันคึกขนองที่สุดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดใจคือกิเลสครอบงำอยู่แล้วมันจะไม่มีชั้นมีภูมิว่าสูงว่าต่ำที่ว่าสูงว่าต่ำก็ว่าเสกสรรกันไปกับกิเลสและเสกสรรไม่ใช่ธรรมเสกสรรธรรมเสกสรรท่านไม่ตื่นตัวถ้ากิเลสเสกสรรแล้วตื่นตัวเช่นพระเหล่านี้บวชเข้ามาแล้วพอออกจากโบสถ์มากก็เป็นสมุปฏิการกิเลสเสกสรรแล้วได้ชั้นแล้วจากนั้นเป็นพระครูพระคันเป็น เจ้าคุณขึ้นเป็นสมเด็จนี่คือความเสกสรรปัญญาแต่ตัวของเองซึ่งเป็นตัวประธานหลักเกณฑ์แห่งชื่อเสียงเหล่านี้ไม่มีความหมายเพราะไม่มีธรรมภายในใจมีแต่ความดีความดีสิ่งเหล่านั้นจะมายกยอข อนชุงทั้งท่อนที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นแหละข้อนชุงคือจิตใจไม่มีค่าไม่มีราคามีแต่ เอาเครื่องประดับเข้าไปเป็นยศนั่นยศนี่อย่างนี้ไม่ใช่ของจริงอย่างนี้เป็นเครื่องหลอกลวงโลกถ้าผู้หลงตามมันแล้วติดได้จมได้ไม่สงสัยแต่ท่านผู้ทรงธรรมท่านไม่หลง ท่านไม่ตื่น ไม่มียศใดอันใดที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าคุณธรรมภายในใจของท่านที่บำเพ็ญอยู่เป็นประจำ อยู่ที่ไหนท่านก็มี ศีลมีธรรมสมบูรณ์พูนผลอยู่ภายในจิตใจไปที่ไหนนี่เรียกว่ายศหลักธรรมชาติความดีในทางธรรมชาติคุณธรรมในหลักธรรมชาติติดตัวไปเลยไปที่ไหนติดตัวไปท่านผู้นี้ไม่ต้องหายศหาลาภที่ไหนให้ดิ้นจนเกินเหตุเกินผลจนไม่น่าดูอย่างพระเราทุกวันมันน่าสลดสังเวชมันน่าดูว่าอะไรหาแต่ยศแต่เย็ดอะไรก็ไม่รู้ล่ะวุ่นไปหมดศีลธรรมภายในจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมันไม่สนใจมันสนใจไปตะกองมูดกองพูดไปอย่างนั้นได้มาก็เอามูดพูดติดหัวให้แมลงวันตอมก็โหดีของนี่มีอะไรมาตอมมันเหม็นแมลงตอมสิ่งที่หอมไม่มีในหัวใจแล้วก็มีแต่แมลงวันที่ชอบของโสกโปกมันไปตอมเอายศถาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งโสกโปกสำหรับผู้ที่ต้องการคุณธรรมที่สูงส่งขึ้นไปตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นเต้นอยู่ที่ไหนคุณธรรมสมบูรณ์แบบแล้วนี่คือเลิศคือยศของท่านที่เลิศเลยคุณธรรมที่เลิศเลยอยู่นี่ไปที่ไหนสบายไปเลยสบายไปเลยไม่มีการพลาดจากกันนี่คือคุณธรรมสมบัติประจำตน
นอกนั้นเป็นเครื่องเสกสรรปัญญากันไปตามสมมุตินิยมไปอย่างนั้นแหละอย่าพากันตื่นถ้าใครตื่นแล้วจงได้เกิดได้คุณธรรมมีอยู่กับตัวแล้วอยู่ในครอบครัวเย่าเรือนผัวกับเมียพูดกันรู้เรื่องรู้ราวเพราะต่างคนต่างมีอัตมีธรรมด้วยกันซื่อสัตย์สุจริต มีฝากเป็นฝากตายกันได้อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่วิมานของมนุษย์ที่มีศีลธรรมในครอบครัวแดนมนุษย์เหล่านี้แหละ เราจะไปหาความสุขความเจริญจากที่ไหนที่ไม่มีศีลธรรมไปไหนก็ไปเถอะจมทั้งนั้นแหละถ้ามีศีลธรรมแม้อยู่ในครอบครัวผัวเมียอบอุ่นต่อกันนะลูกเต้าหลานเหลน เกิดขึ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่ เห็นพ่อเห็นแม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันพูดเป็นความสัตย์ความจริงพูดไพเราะเพราะพิงต่อกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมลูกเล็กเด็กแดงที่ฟังพ่อฟังแม่เขายิ้มแย้มแจ่มใสไปตามเด็กก็มีความรื่นเริงเมื่อพ่อแม่ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมปฏิบัติต่อกันลูกเต้าหลานเหลนที่เกิดมาเอาพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามนี่ละศีลธรรมอยู่ในเราอยู่ในผัวในเมียผัวก็เป็นผัวดีเมียก็เป็นเมียดีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังอัตธรรมแบบพิมพ์จาก พ่อจากแม่ก็เป็นเด็กดี แล้วก็ถ่ายทอดกันเป็นคนดีไปเรื่อยๆนี่แหละของดีถ่ายทอดกันได้เช่นเดียวกับของชั่วของชั่วก็ถ่ายทอดกันได้เช่นเดียวกันให้พากันนำทำไปปฏิบัติ วันหนึ่งเราขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราเป็นลูกชาวพุทธให้ดูจิตใจบ้างในเวลาจะนอนเช่นนั่งดูใจเจ้าของ เราดูตั้งแต่สิ่งภายนอกตาก็เพื่อดูสิ่งภายนอกหูก็เพื่อฟังสิ่งภายนอกจมูกกายเพื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไปเสียทั้งหมดไม่ได้มาดูหัวใจตัวเองฟังเสียงเรื่องราวของตัวเองที่มันกระเทือนอยู่ภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจนี้ทั้งนั้นเอาสติจับเข้าไปเอาพุทโธติดแนบเข้าไปในนั้นให้ฟังเสียงพุทโธฟังเสียงอัดเสียงธรรมอยู่ในใจของเราจะปรากฏสะเทือนขึ้นมาเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเทือนโลกและเผาหัวใจโลกนั่นแหละไม่ผิดกันเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วธรรมก็จะกระเทือนหัวใจของผู้บำเพ็ญของผู้เป็นขึ้นมาจากนั้นจะแผ่กระจายออกไปกระเทือนโลกได้ดังพระพุทธเจ้าของเราซึ่งตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแล้วธรรมจากศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นกระเทือนโลกไปหมดนั่นให้กระเทือนหัวใจของเราบ้างสิ เราเป็นลูกชาวพุทธตั้งแต่เกิดมาเคยได้เลือกถึงพุทโธตัมโบสังโฆบ้างไหมหรือเลือกตั้งแต่ละความโลภความโกรธราคะตัณหาทั้งวันทั้งคืนเผาตัวเองตลอดเวลานั่นเหรอมันไม่น่าดูนะเหล่านี้เป็นสิ่งหลอกลวงมาตั้งกับตั้งกันทำเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องกระตุกเราให้รู้เนื้อรู้ตัวกลับตัวเป็นคนดีถ้าว่าเพลินเกินไปก็อย่าเพลินเกินไปให้อยู่ในความพอดีพอดีของคนกิเลสที่มีธรรมครองใจถ้ามีแต่กิเลสไม่มีธรรมครองใจแล้วร้อนทั้งนั้นเป็นฟืนไฟหาหลักยึดไม่ได้เลยตายแล้วก็ลอยลมไปเลยเราอย่าเป็นมนุษย์ที่เป็นชาวพุทธกลายเป็นคนลอยลมอย่างนั้นให้เป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมเรามีหลักภายในใจแล้วเป็นอยู่ก็สงบร่มเย็นตายไปก็อำนาจแห่งความดีนี่แหละจะสนับสนุนเราให้เป็นความดีขึ้นไปให้ยึดไว้ให้ดีนะธรรมที่พุทธศาสนาที่เราทั้งหลายยึดถือนี้เป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเราหาที่ไหนไม่ได้เลยล่ะในสามเดือนโลกธาตุจะหาได้แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แห่งเดียวที่เท่านั้นแห่งอื่นแห่งใดไม่มีมีพุทธะเท่านั้นที่แผ่กระจายไปให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญที่ว่าตรัสรู้ธรรมพอรู้ธรรมแล้วก็แผ่กระจายธรรมออกไปสอนโลกโลกไปรับความสุขความเจริญนี่แหละให้เรายึดธรรมอันนี้ไว้ในใจสิ่งนั้นเป็นสิ่งอาศัยธรรมดาไม่ได้เลิศเลออะไรแหละสิ่งที่เลิศเลอจริงๆคือธรรมขอให้เราได้ดูใจตัวเองด้วยบทภาวนาเช่นพุทโธหรือสัมโมสังโฆบทใดตามแต่จริตชอบมีสติกำกับอยู่นั้นทุกวันที่เวลาจะหลับนอนแล้วเราจะปรากฏเป็นสิ่งแปลกประหลาดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละท่านว่าธรรมเกิด
จะเกิดทีนั้นถ้าสอดแสวงหาธรรมธรรมจะเกิดสอดแสวงหากิเลสกิเลสจะเกิดเกิดจะว่าต้องเผาตัวนั่นแหละให้นอนไม่หลับคิดเรื่องกิเลสทําให้นอนไม่หลับมีแต่ความจะล่มจมแต่คิดเรื่องของธรรมนั้นนอนไม่หลับก็มีเวลาเพลินในธรรมทั้งหลายนี่นอนไม่หลับแต่นอนไม่หลับเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้เพื่อความโล่งจมมันต่างกันทำเมื่อมีในใจเต็มที่แล้วเพลินเพลินถึงขนาดนอนไม่หลับก็มีมีแต่ความเพลินที่จะหลุดจะพ้นจะหลุดจะพ้นเหมือนหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่คือจิตได้สัมผัสธรรมที่เลิศเลอสุดโดยลำดับขึ้นไปแล้วก็คว้าแต่นิพพานเป็นธรรมสุดยอดประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่เพราะความเพลินในธรรมความเพลินนี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้ล่มจมแต่จะพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นไม่ได้เหมือนความเพลินไปตามกิเลสเพลินเท่าไหร่ยิ่งพาคนให้ล่มจมไม่รู้เนื้อรู้ตัวตายลอยลงไปเลยให้ท่านทั้งหลายจำไว้นะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละต่อวันนี้ก็จะให้พรย่อๆนะให้พากันจำทุกคนนะเข้ามาในวัดในวาการให้ทานเราก็ได้บุญประเภทหนึ่งแล้วไม่สงสัยการฟังอัดฟังธรรมที่เป็น คุณธรรมสำคัญเข้าสู่ใจก็ขอให้ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติอานิสงส์แห่งการ ทำบุญให้ทานรักภาวนาหรือฟังอัดฟังธรรมนี้จะเป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับแล้วต่อไปนี้จะให้พร เนี่ยมาแล้วนี่โธ่ฝั่งน้ำไปที่ไหนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยเนี่ยหาแต่ปลาทั้งคืนเลยนะพอใจพอใจเอาละพี่เอาลงไปนี่เห็นไหมวันนี้น่ะทองคำที่ได้เมื่อเช้านี่นี่อะไรคณะสตาญาติโยมทั้งหลายเจ้าหญิงแพทย์ขอใจเอาไปเลยไปใส่คลังใหญ่เลยอยู่นั่นไปคลังใหญ่เลยนี่อะไรทองคำค่ะโอ้นี่ทองคำหนึ่งบาทนะเออพอใจไปหามาอยู่ให้ได้สองบาทนะอ๋อเหลือได้สิบบาทเลยเจ้าพ่อหลวงตาคลังไอ้เราก็สิบกันเฉพาะนะนี่ได้บาทหนึ่งแล้ววันนี้ให้หามาอยู่ให้ได้สองบาทนะไปแล้วพอใจขอทองคำนี้สว่างในทางหลวงส่วนกระแสธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างในกระแสธรรมใจของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญสาธุพอใจพอใจไปอันนี้ทองได้เมื่อเช้าคือวันนี้นะได้1กิโล20บาท64ตังค์แต่ที่นี้ยกโชว์ขึ้น1กิโลแล้วนะเมื่อกี้นี้ยกโชว์ขึ้น1กิโลแล้วนี่เพิ่มจาก1กิโลก็เป็น20บาท64ตังค์นั่นได้เรื่อยๆ นี่ทองคำนี้ที่ได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอยู่นี้เราคิดเต็มหัวใจเราหน้าจึงได้ระบายออกเป็น ความออดอ้อนหรือความบินสบายหรือการรบกวนพี่น้องทั้งหลายเพื่อได้ทองประเภทสืบทราบเข้าสู่ทางหลวงของเราเพราะเวลานี้ครั้งหลวงของเรามีทองไม่ได้มากนะหลวงตาไปดูเองเพราะงั้นจึงกระเทือนใจหนักตั้งแต่วันแรกที่ไปเห็นทองก็ประกอบกับหัวหน้าครั้งหลวงพอเราไปมอบทองคำและดอลลาร์วันนั้นแล้วกับหัวหน้าครั้งหลวงนิมนต์หลวงตาเข้าไปดูครั้งหลวงเลยแล้วก็ไปดูจริงๆหัวหน้าท่านก็บอกว่าในครั้งหลวงนี้มีที่ผู้มาเห็นอยู่สองท่านหนึ่งสมเด็จพระเทพสองหลวงตานี่ที่จะได้เห็นทองคำในครั้งหลวงนอกนั้นไม่มีใครเข้าเห็นได้เลยเขาห้ามขาดเลยเราก็ทราบความมุ่งหมายทันทีว่าท่านคงจะหวังว่าเราจะได้พยายามกับพาพี่น้องทั้งหลายพยายามหาทองเข้าสู่ครั้งหลวงเพิ่มเข้าอีกนั่นนะเพราะฉะนั้นเวลาไปดูครั้งหลวงก็มีน้อยจริงๆจึงได้มาประกาศกล้องพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ได้ทองคำในการช่วยชาติคราวนี้ที่เข้าครั้งหลวงเรียบร้อยแล้วได้11ตัน31กิโลครึ่งอันนี้เข้าเรียบร้อยแล้วทีนี้ในครั้งหลวงก็ทองก็ยังมีน้อยอยู่ทำให้เราวิตกวิจารณ์นี่แหละ
ที่ได้ออกมารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ได้ทองประเภทน้ำไหลซึมคือซึมซาบคนละเล็กละน้อยอย่างนี้และเพิ่มขึ้นเวลานี้ก็เกือบ200กิโลแล้วนั่นเนี่ยประเภทน้ำไหลซึมเนี่ยประเภทซึมซาบนะได้เกือบ200กิโลแล้ว180กว่าแล้วนะครับ180เกือบ190นะฮะ190เออนั่นน่ะ190กิโลแล้วจากประเภท11ตัน37กิโลที่มอบทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นประเภทที่น้ำไหลซึมเลยควรพี่น้องทั้งหลายก็ว่าได้เพราะเราเห็นจุดสำคัญของทางหลวงซึ่งเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติเวลาพอเป็นไปได้อยู่เราก็อยากจะให้มีให้เป็นไปจึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกแบบทุกฉบับทั้งออดทั้งอ่อนทั้งบินทบาททั้งกระซิบกระซาบทุกแบบเลยเราใช้เวลานี่ตะกี้นี่ทองคำเขามาให้ลูกศิษย์เอาทองคำมาได้1บาทเราก็กระซิบกับเขาว่าดีแล้วได้1บาทให้ไปหามาอีก1บาทนะนั่นกระซิบแล้วเข้าใจอย่างนี้ล่ะต่อไปให้ในทองคำหนาแน่นขึ้นโดยลำดับที่อยู่ในฐานะที่พอจะเป็นไปได้เราอยากจะให้เป็นไปหากว่าเราหยุดแต่อย่างเดียวขาดไปเลยนะจะไม่มีหวังอีกแล้วนี่เราก็มีหวังมาเป็นลำดับลำดาเพื่อหัวใจของชาติเราไทยของเราจะได้แน่นหนามั่นคงขอพี่น้องทั้งหลายให้มีแจกใจอุตสาหะอย่างมีมากมีน้อยเอามาตามส่วนตามส่วนที่พอหาได้แล้วนะต่อไปนี้จะให้พรมาเมื่อไรนี่มาถึงตีห้าครึ่งแล้วเนาะมาจากเพชรมหาสารคามโอ้มาจากมหาสารคามแล้วจะไปเพชรเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้พรอิจิตังภัทธิตังตุงหังคิปะเมวัสมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้าหิโนยะตาโกรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาละทีนี้เสร็จแล้วเลิกกันได้ละทีนี้โต้ปวดขาปวดขาแล้วนี่จะหยุดออกจะหยุดออกพักนานไม่ได้ปวดการนั่งพับขามันทรมานให้ปวดพอเหยียดออกก็พอบรรเทาอันเออถอยไปยืนถอยไปนะหนึ่งกิโล20บาทผมไม่ถึงจังแล้วคนวันเสาร์มากเหรอวันนี้มากเหรอคนมากข้างๆมากมาชั้นต้องแค่ไหนจะยิ่งเนี่ยแค่ย่อๆหนึ่งมาชั้นฟังไหมได้ฟังเนาะฟังเหรอแค่ย่อๆนิดหน่อยเมื่อคืนนี่แค่เมื่อคืนนี่แค่ตั้งเท่าไหร่45นาทีแค่อยู่ที่ศาลาไปที่กุฏิแค่แบบระมัดระมือเยอะอยู่เยอะแล้วก็ออกวิธีตลอดแค่ออกวิธีตลอดเมื่อคืนออกนี่จะออกออกด้วยจะไปเหมือนที่เราจะไปโบราณจะไปโบราณบอกเขาบอกร้านอะไรนี่
มึงไหว้แบบไหนกันนะประดับประดับนะนะเอาเอาเอาไปเอาไปนะเอาไปเอาเอาไปดิสวายสร้อยครับสวายสร้อยเออเอาไปอันนี้ดิเอาไปเพิ่งจะออกเขาจะออกคุณจะยื้อสินบาทสินบาทสินบาทก็คือผมรู้สึกตามนะครับนะครับวางในดินไปได้ละจะกำลังจะออกกำลังจะออกนะจะไหวไหมไหวไหวปัจจัย 1,000 บาทครับพอใจพอใจไป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 ไ